ีครับทุกคนครับผม 1LC นะครับสำหรับสาระในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเตือนใจนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนว่าไม่ควรที่จะขับรถประมาทนะครับควรจะมีสติและคำนึงถึงเพื่อนที่นั่งมาข้างๆด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือที่จังหวัดโคราชนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอไว้อะไรกับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับจะมีความหลอนสักนิดนึงนะครับถ้าใครดูคนเดียวหรือดูกลางคืนอยู่นั้นกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูตอนกลางวันก่อนได้นะครับมันอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับได้นะครับอันนี้ผมขอเตือนก่อนนะครับสำหรับสาระในวันนี้นะครับนี่คือเรื่องผีหัวขาดที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับในวันที่4กรกฎาคมปี2562เนี่ยประมาณ4โมงเย็นนะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพส่งน้ำพุ่งชนกับรถ10ล้อที่จอดอยู่ข้างทางครับนะครับซึ่งอุบัติเหตุนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายทันทีครับจากข้อมูลเนี่ยผู้เสียชีวิตนะครับอายุเพียงแค่20ปีได้ขออาจารย์หยุดเรียนนะเพื่อมาทำงานพิเศษซึ่งในระหว่างทางนั้นผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ที่นั่งมากับเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคนขับในตลอดทั้งวันทั้งสองก็ทำงานกันอย่างตั้งใจครับอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดในช่วงเวลาที่เขากำลังจะกลับครับรถของผู้เสียชีวิตที่มีเพื่อนเป็นคนขับได้ขับมาอย่างเส้นปากช่องอยู่ใกล้ๆกับย่านคลังแสงขับมาด้วยความเร็วประมาณ130กิโลเมตรเป็นเส้นทางตรงจึงสามารถทำความเร็วได้แต่เมื่อพอถึงจุดเกิดเหตุครับต้องการที่จะแซงซ้ายครับโดยที่ไม่รู้มาก่อนครับว่าข้างหน้าของเขาจะมีรถบรรทุกจอดอยู่ครับด้วยความเร็ว130กิโลเมตรเนี่ยทำให้ระยะในการเบรกค่อนข้างที่จะเหลือน้อยอีกทั้งมุมที่คนขับนั่งเนี่ยคือมุมขวาครับกรณีที่จะแซงซ้ายเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ครับว่ามีรถจอดอยู่หรือมีรถช้าที่วิ่งอยู่ทางซ้ายหรือไม่นะครับเพื่อนของเขาครับที่ขับมาด้วยความเร็วตัดสินใจที่จะแซงซ้ายครับหักซ้ายออกอย่างเต็มกำลังนะครับและไปปะทะเข้ากับท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางครับผู้เสียชีวิตเนี่ยโดนอัดกระแทกเข้าไปเต็มๆเลยนะครับอาสากู้ภัยเนี่ยได้เล่าว่าสภาพศพในตอนนั้นเนี่ยน่าสยดสยองมากครับเนื่องจากว่าเนี่ยท้ายของรถบรรทุกนะครับมีความแข็งและมีความคมมากรถของเขาเนี่ยพุ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยอัดเข้าไปอย่างจังเลยนะครับทำให้ศพของผู้เสียชีวิตนั้นหัวขาดติดอยู่ในรถครับหลังจากเหตุการณ์สลดดังกล่าวเนี่ยผ่านไปนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้นเนี่ยมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามักจะเห็นวิญญาณของผู้ตายเนี่ยปรากฏอยู่ที่จุดๆนั้นเสมอครับแม้ว่าทางญาติเนี่ยจะได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็ตามนะครับแต่ชาวบ้านก็ยังพบเห็นอยู่บ่อยครั้งครับว่ากันว่าเคยมีเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ครับผ่านมายังจุดๆนั้นแล้วก็เห็นผู้เสียชีวิตนะครับยืนโบกมือเรียกเขาอยู่ด้วยความที่เขาไม่รู้ครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วจึงจอดรถรับครับคิดว่าเพื่อนเนี่ยจะขอติดรถกลับบ้านด้วยในระหว่างทางที่เขาขี่ไปนะครับกลับพบว่าเอ๊ะทำไมเบาะที่เพื่อนเรานั่งเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆมันมีความเบาราวกับว่าเหมือนจะไม่มีใครนั่งมากับเขาจึงตัดสินใจครับหันไปดูครับว่าเพื่อนเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าหันไปนะครับเจอแต่ความว่างเปล่าในใจเขาก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะลงไประหว่างตอนที่รถติดไฟแดงหรือเปล่าไม่ได้เอะใจอะไรแต่เมื่อพอรู้ข่าวว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะรับเพื่อนเขามาเป็นไปได้อย่างไรที่เพื่อนเขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เหตุการณ์หลอนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ขนหัวลุกมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของคนขับ10ล้อที่จอดนอนพักรถอยู่ที่บริเวณนั้นโดยที่เขาไม่รู้นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่จุดนี้นะครับในคืนนั้นครับที่เขาจอดรถนอนอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามีเด็กหนุ่มครับมาเคาะรถและขออาศัยติดรถกลับบ้านคนขับรถเนี่ยจึงไม่เอะใจอะไรครับจึงตอบตกลงให้เขาขึ้นมานะครับระหว่างทางเนี่ยคนขับก็ไม่ได้พบกับเรื่องราวแปลกๆอะไรเลยนะครับเมื่อถึงจุดหมายแล้วเนี่ยเขาจึงจอดส่งเด็กหนุ่มคนนั้นครับเหตุการณ์หลอนเนี่ยมันเกิดตรงนี้ครับเมื่อถึงจุดหมายแล้วเนี่ยคนขับจอดให้เด็กหนุ่มคนนั้นลงครับและเขาหันไปสังเกตเห็นครับว่าในจังหวะที่เด็กหนุ่มนั้นลงไปเนี่ยหัวของเขาไม่มีครับด้วยความแน่ใจเนี่ยคิดว่าตาฝาจึงตัดสินใจเนี่ยดูให้ชัดเจนอีกครั้งครับปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนั้นครับไม่มีหัวจริงๆครับโดยปัจจุบันเนี่ยถนนเส้นนี้ตรงที่จุดเกิดเหตุนะครับเวลาใครขับรถผ่านไปผ่านมานะครับต่างก็จะมีการบีบแต่เป็นการแสดงความรบกับผู้ตายด้วยนะวิญญาณเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับต้องการที่จะล้างแค้นเพื่อนของเขาที่เป็นผู้ขับรถในวันนั้นครับเขามีความแค้นที่ฝังอยู่เพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องมาจบชีวิตที่นี่ครับและทราบจากแหล่งข้อมูลนะครับว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหลังจากเกิดเหตุนั้นไม่เคยขับมาขอขมาหรือกล่าวคำขอโทษแม้กระทั่งงานศพเนี่ยก็ยังไม่ไปเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอุบัติเหตุอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะเตือนใจผู้ใช้รถท้องถนนทุกคนนะครับว่าหากคุณประมาทแล้วเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้คุณเสียชีวิตหรือเสียทรัพย์สินนะครับแต่อยากให้คำนึงถึงเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆเพื่อนที่นั่งข้างๆรวมถึงคนข้างหลังไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ย
พ่อแม่ลูกเมียเนี่ยจะอยู่อย่างไรยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นไปได้อย่าแซงซ้ายและอย่าขับรถด้วยความเร็วนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยหลายคนเนี่ยขอเรื่องต่างๆมาเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังรวบรวมเรื่องทั้งหมดนะครับไม่ได้หายไปนะอย่าเพิ่งหนีกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับบางคนนะครับก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าที่จังหวัดของตนเองเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดเลยนะครับสำหรับสาระถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกในท้ายคลิปเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับฟังนะครับสำหรับคนที่ติดตามจริงๆนะครับจะรู้นะครับว่าผมจะลงคลิปเนี่ยทุกๆช่วงเวลาเช้าอาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออาจจะเป็น2วันติดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาต่างๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามในวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ